นี่ผมแล้วก็ทีมงานได้มาหาเกษตรกรที่ตำบลบ้านหนองลมนะครับเพราะว่าเกษตรกรคนนี้เป็นใจผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลค่าข้าวโฮก33และฮอร์โมนก้นวันก็ทุ่งเฮาแล้วก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีครับเพราะว่าส่วนก่อนลำไยแห่งปอเป็นนั่นมีการแตกนะครับเป็นนึกว่าจะมาได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของเปิ้นละแต่พอผมและทีมงานได้ไปเจอตัวเปิ้นแนะนำให้เปิ้นใจฮอร์โมนโกทูนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ของฮอร์โมนโกทูกันครับสวัสดีครับก็สนันนะครับเนาะครับเป็นเจ้าใดทองครับหลังจากที่ใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเขานะครับแต่ผมสวัสดีก็นานแล้วเดินนะแต่ก่อนก็นึกว่าจะมาได้เก็บแล้วมันแตกบางเปิ้นบางสวนมันจะแตกกันหมดเลยนะอ๋อครับนี่พอโอ้ก็พอแล้วว่าคนขั้วมาชอบหามาใส่มันแตกกันก่อนนี้อ๋อครับนี่พอดีมาระยะกว่านี้กันเนี่ยมาใส่ฝนแล้วสามพังครับตั้งรวงกับบัดรวงแล้วแตกกับแตกเลยครับแสดงว่าผลตอบรับดีอยู่นะครับเนาะครับครับนี่ก็หน่อยๆมันจะผิวไปแล้วอ๋อครับก่อนหน่อยๆสีมากๆเลยนี่ก็เป็นเกษตรกรแห่งท่านหนึ่งนะครับดีใจแล้วได้รับผลตอบรับที่เป็นอย่างดีเลยครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการทายใบเบี้ยงตัวอีก่อนนะครับสวัสดีครับ